สวัสดีครับผมโค้ชเป้งนะฮะสาธิตธนทักษ์กับรายการขอขยับ X ออกกําลังกายทําได้ทุกที่นะฮะวันนี้ผมจะมาแนะนํานะครับการออกกําลังกายเป็นแบบไอโซเมตริกนะครับด้วยกล้ามเนื้อต้นขานะครับต้นขามีหน้ามีหลังเลยนะฮะเรามาดูกันก่อนไอโซเมตริกคืออะไรคือการเกร็งค้างไว้นะครับคือปกติกล้ามเนื้อมียืดมีหดนะครับแต่คือถ้าเราเกร็งค้างไว้อยู่กับที่เรียกว่าไอโซเมตริกนะฮะทีนี้กล้ามเนื้อต้นขาเรามาดูด้านหน้าก่อนกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าทํางานยังไงหน้าที่ของมันก็คือการเหยียดนะครับเหยียดขานะครับเราก็จะทําการยกขาขึ้นมาข้างหนึ่งนะครับไม่ต้องสูงมากแล้วก็ออกแรงเกร็งเหยียดขาให้มากที่สุดเราจะสังเกตได้ว่าพอเราทันทีที่เราออกแรงเกร็งเนี่ยกล้ามเนื้อขาเนี่ยมันจะแน่นเกร็งค้างไว้นะครับเราก็ทําการเกร็งค้างไว้อยู่งี้เริ่มจากง่ายๆก่อนคือเพื่อนๆสามารถนั่งทําไปได้ด้วยเลยนะฮะ10วินาทีไปพร้อมกันเลยครับแค่ยกจริงๆคือแค่ยกให้ขาตรงเนี่ยกล้ามเนื้อต้นขาเกร็งแล้วแต่จะให้ได้ผลดีคือเราต้องพยายามเหยียดจนถึงที่สุดด้วยนะฮะสลับมาอีกข้างหนึ่งนะครับลองดูจากด้านข้าง10วินาทีเหมือนกันเต็มตัว1 2 3เป็นเล่นไปนะครับเมื่อยมากเลยทีเดียวมีเขาเรียกว่าผมให้เป็นท่าหลากหลายเราสามารถเลือกทําได้ละกันอันนี้คือจะเป็นยืนหรือจะเป็นนั่งก็ได้คือถ้านั่งเก้าอี้เนี่ยเราก็จะถอยขาไปด้านหลังนะครับถ้าเป็นยืนเราก็มีเท้านําเท้าตามแล้วทีนี้เราออกแรงเตะนะครับออกแรงเตะออกแรงเตะค้างไว้คือเห็นผมอยู่เฉยอย่างเงี้ยผมตั้งใจจะเตะขาไปข้างหน้าตั้งใจจะเตะขาไปข้างหน้านะครับฉะนั้นพอผมจะเตะขาไปด้านหน้าแต่มันล็อกไว้เนี่ยกล้ามเนื้อต้นขาก็เกร็งเหมือนกันเพื่อนๆลองทำดูนะครับ10วินาทีสลับข้างใครที่ยังโฟกัสไม่ค่อยได้เนี่ยพอเรายืนในลักษณะนี้แล้วพยายามลองให้เหมือนทิ้งน้ำหนักมาที่ขาเนี้ยข้างเดียวคือขาเนี้ยเราจะรับน้ำหนักน้อยลงนะครับคือมันจะอยู่ในลักษณะนี้เลยคือตอนนี้ที่มันเกร็งอยู่ได้เนี่ยคือเราต้องออกแรงเกร็งงัดไว้คือทันทีที่กล้ามเนื้อขาเลิกออกแรงเนี่ยมันก็จะเหี่ยวลงมานะครับเพื่อนๆลองทําพร้อมกันโอ้ยเมื่อยทีนี้กล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าแล้วเราก็ต้องมามีกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังนะครับนั่นกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังก็คือการยกนี่พับเข่าพับเข่าเข้าหาลําตัวนะครับง่ายๆเลยก็แค่ยกส้นของเราเนี่ยเข้าหาสะโพกนะครับอยู่ในลักษณะนี้เราออกแรงบีบให้ส้นเข้ามาหาสะโพกเนี่ยให้แน่นให้แรงที่สุดเพื่อนๆลองทําพร้อมกันนะครับ1 2 3อึ๊บบางคนเก่งแน่นตะคิวจะกินกันเลยทีเดียวใครตะคิวจะกินก็ยืดท่านี้ไปนะครับ อีกข้างหนึ่งเต็มตัวนี่ก็คือการเก่งกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังนะครับเวลาเราฝึกนะครับเราก็สามารถฝึกได้เปลี่ยนท่าไปเรื่อยๆฝึกไปเป็นประจำทีนี้เหมือนกันถ้าเราอยากหาแรงต้านที่เพิ่มมากขึ้นนะครับเป็นงอเข่านะครับงอเข่าหย่อนเล็กน้อยแล้วออกแรงเหมือนจะพับขามาอย่างนี้ออกแรงเหมือนจะพับขามาอย่างนี้แล้วออกแรงเก่งจะพับขาเข้ามาไม่ใช่อย่างนี้นะครับตรงนี้อยู่เฉยๆไว้พับขามาแค่นี้ออกแรงเก่งค้างไว้ทดลองดูนะครับ10วินาทีก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับคือเวลาเรานั่งทำงานเนี่ยเรานั่งไปออกแรงกดขาไว้นะครับก็จะทำให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นนะครับช่วยแก้ปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังทั้งหลายได้ด้วยก็คือท
ทำเซตละ10วินาทีก่อนค่อยๆพัฒนาเป็น20วินาทีเป็น30วินาทีอย่างน้อยสัก3เซตนะครับทำเป็นประจำทำหลายๆกล้ามเนื้อทุกๆวันสุขภาพแข็งแรงแน่นอนครับ